รูปแบบของการพูดเขาก็บอกว่าต้องเกิดจากอะไรบ้างกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบเกิดจากการที่ทำไมนักเรียนต้องทำไมคะต้องค้นคว้าไหมต้องอ่านหนังสือไหมต้องอ่านนะคะก็คือทำไมการนำความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งความคิดต่างๆเนี่ยจากตัวเราไปสู่ผู้ฟังนะคะเช่นรูปแบบของการพูดประการที่หนึ่งเขาบอกว่าแบบนี้ดีไหมการพูดแบบกระทันหันนักเรียนชอบไหมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบทุกคนไม่มีใครชอบแบบอะไรนะเขามาเชิญเราไปอย่างสมมุติว่าเราไปงานเลี้ยงงานหนึ่งปรากฏว่าอยู่เฉยๆเข้ามาถึงพี่เดี๋ยวพี่ออกไปพูดทีหนึ่งนะคะบางทีบอกพูดอวยพรบ้างนะคะหรือไม่อาจจะพูดในเชิงให้ความรู้นะคะหรือพูดแบบเล่าประสบการณ์เพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องไหมคะต้องมีการเตรียมตัวแต่การพูดแบบกระทันหันอย่างนี้ต้องไหมคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราใหม่ไม่มีโอกาสที่จะมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นต้องไหมคะต้องพยายามดูว่าผู้ฟังตรงนี้คือใครนะคะแล้วสิ่งที่เขาหวังจากเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องใหม่เลือกเรื่องให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังนะคะอย่างสมมุติว่าในขณะนี้ครูบอกนักเรียนนักเรียนออกมาเล่าประวัติส่วนตัวของนักเรียนซินักเรียนมาจากไหนตรงนี้นักเรียนพอจะมีความรู้ไหมมีไหมคะพอจะมีความรู้ว่าเราทำไมเรามาจากไหนคำว่ามาจากไหนหมายถึงอะไรนักเรียนคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรถ้าครูถามนักเรียนมาจากไหนคะเนี่ยมาจากมาจากเราอาจจะตีความหนึ่งมาจากจังหวัดอะไรใช่ไหมคะสองมาจากโรงเรียนอะไรใช่ไหมคะสามมาจากไหนอีกมาจากไหนอีกนอกจากบอกว่ามาจากจังหวัดอะไรหรือมาจากโรงเรียนอะไรหรือมาจากที่ไหนใช่ไหมคะที่ไหนในที่นี้อาจจะเป็นอะไรนักเรียนเดินทางมาเนี่ยมาจากตรงส่วนไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าให้นักเรียนออกมาพูดนักเรียนต้องพยายามนึกนะคะนึกว่าเราจะพูดอย่างไรดีใช่ไหมคะหรือครูบอกนักเรียนนักเรียนลองเล่าถึงในช่วงปิดเทอมนักเรียนไปไหนมาบ้างหรือบอกว่าในช่วงปิดเทอมนักเรียนไปทำอะไรกันมาบ้างมีไหมคะมีใครไปทำอะไรมาบ้างช่วงปิดเทอมใครไปเที่ยวนะคะอย่างมีอยู่ปีหนึ่งปีที่แล้วนะคะครูถามเด็กคนหนึ่งถามบอกว่าปิดเทอมไปไหนมาคะเขาบอกว่าเขาไปญี่ปุ่นโอ้เห็นมากครูก็เลยทำไมเพื่อนทุกคนสนใจทันทีเลยเอ๊ะไปยังไงมาแถมได้รับทุนไปด้วยนะคะทำไมเขาถึงได้รับทุนเขาได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาให้ไปประเทศญี่ปุ่นทำไมเขาถึงได้รับการคัดเลือกมาเราก็ไม่เราก็ซักกันถามกันท้ายที่สุดก็คือเป็นเด็กดีมาอะไรก็ตามจะมาหาเราได้ต่อเมื่อเราไม่เราได้กระทำสิ่งที่ดีๆไว้พร้อมนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนผลการเรียนเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมไหมคะความประพฤติเราดีไหมเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะถูกคัดเลือกไปนะคะแล้วก็ยังมีตรงที่ว่าไม่นอกจากคัดเลือกให้ไปดูงานคัดเลือกให้ไปต่างประเทศยังมีบางส่วนที่ต้องถูกคัดเลือกออกไปก็มีใช่ไหมคะออกไปชั่วครั้งชั่วคราวหยุดสัก10วันไปพักผ่อนนอนหลับให้สงบสติอารมณ์ก็มีใช่ไหมคะเพ
พราะนั้นระหว่างในสิ่งเหล่านี้นักเรียนก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะค่ะนี่ประการที่2นะคะวิธีการพูดรูปแบบการพูดพูดแบบกระทันหันแล้วก็ถ้านักเรียนบอกว่าถ้ามีแบบกระทันหันมันต้องมีแบบอะไรอีกแบบแบบเตรียมตัวมาล่วงหน้ามันเป็นลักษณะแบบไหนก็คือหมายเรารู้ตัวว่าเราจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมฮะถ้ารู้ตัวแล้วบางครั้งถ้าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนักเรียนอาจจะหมายจดใส่เขียนใส่มือไว้นิดก็ได้ถ้าไม่มีเราอาจจะเขียนใส่กระดาษแผ่นเล็กๆไว้นะคะเวลาที่เราพูดแล้วหมายอาจจะมองสักนิดอย่างน้อยเป็นหัวข้อเราก็พอจะมองหรือว่าพอที่จะทำไมพูดรายละเอียดต่างๆลงไปได้นะคะแล้วเวลาพูดนะคะโดยเฉพาะถ้าแบบเตรียมตัวล่วงหน้านี่เราต้องกะเวลาให้พอเหมาะพอดีนะคะประการที่3พูดแบบท่องจำนะคะอันนี้เขาบอกว่าผู้พูดต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะคะเวลาพูดต้องใช้เสียงให้สูงสูงต่ำต่ำก็คือหมายผู้ฟังจำได้ไม่หลับนะคะประการที่4นะคะอันนี้บอกว่าพูดแบบอ่านจากต้นฉบับอันนี้หมายมีต้นฉบับมาแล้วก็หมายคะพูดนะคะอ่านในลักษณะแบบพูดอันนั้นเป็นลักษณะของรูปแบบนะคะมีทั้งหมดอยู่4แบบแบบพูดแบบกระทันหันก็คือไม่มีการเตรียมตัวนะคะต่อไปเราก็มาดูหลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีนะคะเหลือเวลา10นาทีหลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะคะ7หัวข้อ7หัวข้อนี้นักเรียนพยายามจำไว้นะคะจำไว้ให้ดีหัวข้อที่1เขาบอกว่าจะเป็นการเลือกเรื่องนะคะถ้าเขาสามารถให้เราเลือกได้นะคะบอกว่านักเรียนจะพูดเรื่องอะไรนะคะนักเรียนเตรียมมานะนักเรียนก็ต้องดูเลือกเรื่องที่เราหมายที่เราสามารถจะพูดได้หรือว่าเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เราหมายรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องดีแล้วก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะนะคะหรือเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในช่วงที่คนกำลังสนใจนะคะอย่างเช่นตอนนี้บอกว่ารัฐบาลให้อะไร6ข้อกับประชาชนใช่ไหมคะตอนนั้นนักเรียนต้องสนใจฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาฟังข่าวแล้วรู้จักคิดนะคะคิดว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้เป็นอย่างไรเป็นประโยชน์กับปากท้องของประชาชนไหมนะคะและถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะคือต้องพยายามคิดว่าถ้าเป็นเขาทำอย่างนั้นและถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรคิดแล้วก็มาหัดเขียนนะคะหัดเขียนไว้เพราะนั้นเวลาพูดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกได้เราก็หมายคะเราก็สามารถจะเลือกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สามารถพูดได้ทันเวลานะคะและสิ่งสำคัญก็ต้องหมายพยายามหาข้อมูลมาพูดให้ครบถ้วนนะคะประการที่2เมื่อเลือกเรื่องได้แล้วเราก็ต้องหมายรู้จักการเรียบเรียงหัวข้อหรือเนื้อหาสาระนะคะว่าต้องพูดทำไมคะอย่างสมมุติพูดประวัติของคนเราก็ต้องเริ่มจากอะไรเกิดใช่ไหมคะแล้วมาตอนเด็กเรียนอะไรพอโตขึ้นจบแล้วทำมาหากินอะไรบ้างใช่ไหมคะผลงานของเขามีอะไรนะคะเราก็ต้องพยายามมีให้ครบนะคะแล้วก็สถานะทางครอบครัวเขาเป็นอย่างไรนะคะนั้นก็คือเรื่องสุดท้ายและผลงานของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อไปหัวข้อที่3นะคะส่วนเรื่องการเรียบเรียงเนื้อหาสาระเนี่ยเขาบอกว่าหัวข้อที่ควรจะลำดับในการพูดก็คือมีการทักทายปราศัย
นะคะเมื่อเรากำหนดเนื้อหาได้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเวลาเราขึ้นเวทีเราก็มีการทักทายปราศัยผู้ฟังนะคะเวลาที่เรากล่าวทักทายปราศัยนั้นเขาบอกว่าให้จำไว้นะคะว่าการทักทายผู้ฟังต้องเป็นไปตามลำดับจากใหญ่สุดไปถึงเล็กแต่ไม่ควรจะเกิน3กลุ่ม3กลุ่มก็คือใหม่ใหญ่สุดกลางแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะอย่างเช่นบอกว่าเรียนท่านเรียนอาจารย์นะคะแล้วก็ใหม่ผู้ชมปลายทางผู้ชมทุกคนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางใช้ได้ทั้งนั้นนะคะนักเรียนไม่ต้องไปบอกอย่างสมมุติว่านักเรียนพูดในห้องออกอากาศอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่าสวัสดีเรียนคุณครูที่เคารพและคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็รวมทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนี่4แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปอย่างถึงขนาดนั้นก็ถ้าเราเรียนคุณครูนะคะคุณครูก็ต้นทางปลายทางก็เป็นคุณครูเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนที่ดูเราอยู่นะคะรวมทั้งผู้ชมมาเราก็พูดได้ครบ3เรียนอาจารย์แล้วก็นักเรียนและผู้ชมปลายทางนะคะบางทีคำว่าท่านนักเรียนก็ต้องดูโอกาสในการใช้ด้วยนะคะค่ะนั้นอย่าลืมนะคะว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรคะต้องเวลาที่ทักทายเนี่ยต้องไม่เกิน3กลุ่มนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการพูดที่เป็นแบบทางการส่วนการพูดที่ไม่เป็นแบบทางการนั้นเขาบอกว่าจะต้องขึ้นอยู่กับโอกาสสถานที่นะคะการทักทายขึ้นอยู่กับโอกาสสถานที่แล้วก็รวมทั้งผู้ฟังนะคะและเวลาทักทายนั้นต้องใช้คำสุภาพเช่นบอกว่าเรียนท่านอาจารย์พี่ๆที่เคารพแล้วก็เพื่อนๆที่รักก็ได้นะคะหรือบอกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านหรือพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรม ต่อไปคำนำนะคะคำนำนะคะให้นักเรียนดูคำนำสักนิดคำนำก็คืออะไรการเตรียมผู้ฟังให้พร้อมก่อนที่จะฟังเนื้อหานะคะเช่นเวลาพูดก็ทักทายแล้วก็พูดเกริ่นนะคะเท่ากับลักษณะการพูดเกริ่นแล้วก็จูงเรื่องให้เข้ามาอยู่ที่เนื้อเรื่องนะคะนั้นเรียกว่าคำนำหรือการนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปก็จะมีเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการพูดนะคะแล้วอันที่3ก็จะเป็นคำลงท้ายหรือสรุปนั่นเองนะคะขอโทษเร็วไปนิดนึงนะคะเนื้อเรื่องนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพูดนะเพราะนั้นผู้พูดต้องพยายามลำดับเรื่องให้ดีนะคะแล้วก็จะไปที่คำลงท้ายคำลงท้ายนี่สำคัญนะคะนักเรียนเพราะบางทีไม่รู้จะพูดว่าอะไรบอกหมดแค่นี้นะคะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือบอกว่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าใช้คำเหล่านี้เพราะนั้นเวลาพูดเนี่ยต้องใหม่ต้องรู้จักหาวิธีการที่จะพูดนะคะต่อไปด้านการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของการพูดนะคะต้องระวังให้ดีนะคะต้องสื่อความหมายให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามแบบแผนของภาษาไทยเรานะคะด้านการควบคุมเสียงนะคะหัวข้อที่4คุมเสียงก็คือไม่เสียงต้องไม่ค่อยหรือดังจนเกินไปนักนะคะและเวลาออกเสียงหัวข้อที่5นะคะก็คือไม่อักษรควบกล้ำต้องออกให้ถูกต้องชัดเจนก็คือต้องให้ถูกต้องตามอักขรวิธีแล้วหัวข้อที่6การใช้อิริยาบถก็คือไม่การวางตัวการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางสีหน้าสีตาเนี่ยต้องสุภาพเรียบร้อยสำรวมนะคะ
่วนข้อสุดท้ายก็คือการมีบุคลิกภาพที่ดีก็คือไม่เวลาพูดต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความมั่นคงหรือมีวุฒิภาวะที่เหมาะกับสภาพหรือเหมาะกับวัยเพราะนั้นอันนี้ทั้งหมด7หัวข้อถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่นักเรียนจะไหมคะจะนำไปเป็นอาวุธที่ใช้ในการพูดนะคะเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนจะทำให้สิ่งเหล่านั้นได้สำฤทธิ์ผลได้ก็โดยการมีการเตรียมตัวหลังการพูดนะคะก็คือไม่สำรวจตัวเองนะคะเพื่อทราบว่ามีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างแล้วก็เอามาใหม่เอามาแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้ววิธีการสำรวจตัวเองก็คือว่าเราประหม่าไหมดำรับเรื่องเป็นยังไงท่าทางประกอบเป็นยังไงแล้วก็ผู้ฟังเขาสนใจมากน้อยแค่ไหนมีปฏิกิริยาอะไรกับเรานะคะเพราะนั้นในการพูดแต่ละครั้งมันใหม่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็อยู่ที่เรารู้จักการเตรียมตัวนะคะจบได้เลยนะดูพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณสวนอัมพรเมื่อวันอังคารที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2522ความว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วนักเรียนไปเอากลับไปคิดนะคะอย่าลืมวันนี้ให้หลักการพูดไปต่อไปหวังว่าเวลาที่นักเรียนออกมาเสนอผลงานนะคะนักเรียนก็คงจะมีวิธีการพูดที่ดีขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมว่าเวลาพูดให้ดีที่สุดก็คือเราต้องมีการเตรียมตัวนะคะค่ะแล้วเราจะไปพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันต้องบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมคะก็เป็นวันพุธหน้านะคะเรื่องการใช้ภาษาแล้วก็สำนวนโวหารนะคะค่ะมีใครจะถามอะไรครูไหมไม่มีไม่มีพบกันสัปดาห์หน้าค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ